โอไฮโอรัฐโอไฮโอเป็นรัฐที่มีป่าไม้เยอะมากรองจากรัฐอลาสกามีเมืองหลวงชื่อโคลัมบัสส่วนเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐก็คือ Cleveland Layer Cincinnati โดยรวมของรัฐนี้เป็นรัฐที่ไม่ค่อยวุ่นวายค่อนข้างสงบมีชื่อเล่นของรัฐว่ารัฐแห่งป่าไม้หรือ Buckeye State อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งมีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยมเศรษฐกิจมีขยายการดีเลิศมากพอจะบอกว่ารัฐนี้ก็สวยจริงนะอากาศดีอยู่แต่รัฐโอไฮโอนั้นก็มีอะไรมากกว่านั้นอีกแน่นอนล่ะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงมีม Only in Ohio ถ้าพร้อมกันแล้วไปกันต้นทางของมีมนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของมีม Ohio vs the World แล้ว Ohio vs the World มันคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายสั้นๆแล้วก็เข้าเนื้อหากันต่อ Ohio vs the World หมายถึงมีมที่คาดเดาเกี่ยวกับความอันตรายที่ไม่รู้จักซึ่งเป็นศูนย์กลางในของรัฐ Ohio และ Ohio นั้นจะวางแผนจะยึดครองโลกโดยมีผ่านมาหลายมีมแล้วของ Ohio มีอย่างเช่น Ohio will be eliminated หรือ danger presented by Ohio หรือ time to do Ohioและมีมที่น่าจับตาที่สุดคือ Wait, it's all Ohio เอาง่ายที่สุดนะครับมันเป็นมีมที่เคยดังโด่งดังมาแล้วเมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2020หรืออ่านมีมานานแล้วก็ 2-3 ปีได้แล้วครับที่หลังจากมีมนี้ก็เริ่มระบาดไปทั่วตั้งแต่ต้นยุค2020เลยโอเคเขาเนื้อหาต่อเหอะไม่เสียเวลาเรามาว่าหลังจากที่ Only in Ohio memes ก็ได้ดังขึ้น Ohio vs the world ก็ได้รับความนิยมมากอีกครั้งในปีนี้ก็พอมาจาก TikTok เริ่มต้นเนี่ย TikTokers ก็ได้ใช้เริ่มโพสต์วิดีโอใต้เสียงต้นฉบับของเพลง Swag Like Ohio by Lil B อันเป็นขออภัยนะครับโดยใช้คำพูดเนื้อร้อง Can't have shit in Ohio ที่มีสัตว์ประหลาดและภัยอันตรายต่างๆยกตัวอย่าง10สิงหาคมปี2022 TikTok One Arrow ลงวิดีโอเกี่ยวกับโครงกระดูกขนาดยักษ์ที่เหยียบย่ำเมืองและพร้อมแคปชั่นว่าเป็นเมืองโอไฮโอ14สิงหาคม Redi 999ได้โพสต์วิดีโอโดยใช้เสียงเพลง Swag Like Ohio โดย Lil B พร้อมแคปชั่นว่า I just trying to sleep in Ohioพร้อมอิโมจิโครงกระดูกในคลิปนั้นจะเป็นการตัดต่อที่มีตัวสัตว์ประหลาดตัวนึงซึ่งเป็นตัวอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันเดินผ่านไปนาตรงหน้าต่างในห้องแล้วก็มายืนอยู่ที่ปลายเตียงไม่นานหลังจากนั้นเสียงต้นฉบับออริจินอลก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพร้อมตั้งชื่อหลักเลยว่าคันอีเวนต์อินโอไฮโอ18สิงหาคม TikToker FW Kairu และ Get Creamy Egg อ่านผิดขออภัยด้วยครับได้โพสต์วิดีโอตามเทรนด์19สิงหาคม Cashy X โพสต์วิดีโอการขับรถในรัฐโอไฮโอในสหรัฐและ4ตุลาคม2022 Only in Ohio มียอดวิวรวมทั้งหมด35ล้านครั้งในบน TikTok และมาดังจนถึงปัจจุบันนี้ That mother, the family, this neighborhood has certainly seen too many shootings and last night it wasTabitha Jameson, she just turned 21 years old. She was about to start a new job next week. She was sitting... Bro, look at this goofy old hand sanitizer. It looks like an AK. นั่นนี่คือที่มาของ Only in Ohio. มันเป็นมีมส่วนหนึ่งของ Ohio vs. the World. ก็จะมีประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับถ้าผิดพลาดประการใดหรือพูดผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยในที่นี้อย่างสูงครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารหรือคลิปใหม่จากช่องผม Discord TikTok Twitch จะมีลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปส่วนใครอยากโดเนทสนับสนุนผมก็สามารถโดเนทมาได้นะครับส่งเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับขอบคุณมากนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ Happy Halloween ครับ